ไปดูประเพณีหนึ่งเดียวในโลกกันสักหน่อยนะคะของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีค่ะพร้อมใจกันสืบสานประเพณีอุ้มสาวลงน้ำว่าแต่บรรยากาศจะเป็นอย่างไรต้องไปพิสูจน์ให้ถึงที่ค่ะได้เวลาที่สุภาพบุรุษจะต้องโชว์ความแข็งแรงด้วยการอุ้มสาวลงน้ำแบบนี้นะคะเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเกาะสีชังค่ะในงานเทศกาลสงกรานต์เกาะสีชังวันไหลเกาะขามอุ้มสาวลงน้ำประจำปี2567ปีนี้จัดขึ้นที่บริเวณชายหาดเกาะขามใหญ่นะคะอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานค่ะบรรดาสาวๆทั้งสาวเล็กสาวใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็กๆนะคะต่างรอเวลาที่จะต้องถูกอุ้มลงไปในน้ำทะเลเช่นนี้เราไปเจอคุณธวัชชัยสีทองนะคะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็บอกถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้นะคะว่าต้องการทำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเกาะสีชังเอาไว้ค่ะจึงจัดประเพณีอุ้มสาวลงน้ำขึ้นทุกปีทั้งอย่างเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงคุณค่าของประเพณีอันเก่าแก่และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่สืบไปชั่วลูกชั่วหลานสำหรับประเพณีอุ้มสาวลงน้ำนะคะนับเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โดยจะจัดขึ้นในวันที่18เมษายนของทุกปีที่เกาะขามใหญ่ค่ะส่วนวิธีการก็คือชายหนุ่มหรือผู้สูงวัยก็จะเลือกสาวที่ชอบแล้วขออนุญาตอุ้มลงเล่นน้ำทะเลโดยในระหว่างที่อุ้มลงน้ำนะคะจะต้องอวยพรซึ่งกันและกันด้วยค่ะซึ่งนอกจากหนุ่มสาวแล้วนะคะผู้สูงอายุก็จะถูกลูกหลานอุ้มลงเล่นน้ำเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสสนุกสนานร่วมกับครอบครัวและเป็นการขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยค่ะและไม่เพียงแต่กิจกรรมอุ้มสาวลงน้ำเท่านั้นนะคะแต่ภายในงานนี้ก็ยังมีการละเล่นพื้นบ้านให้ได้ร่วมสนุกกันอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมีทั้งการแข่งขันเรือพายแบบนี้หรือจะเป็นนี่เลยค่ะปิดตาชกมวยทะเลกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมปีนเสาน้ำมันด้วยนะคะนี่นะสร้างความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะนี่ปีนเสาน้ำมันนะบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ